สันติร่วมจินใจเดียวเราก้าวเดินไปหาพระองค์รักกลมเกลียวในพระเมตตาก้าวไปหาพระองค์ร่วมชุมนุมในรักของพระทรงธรรมเราผูกพันไว้ในศรัทธาด้วยพระองค์โปรดชี้เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปได้ร่วมกันประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยกาละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์นักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร อาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงจัดเตรียมพระพรที่มิอาจแลเห็นได้ไว้สำหรับผู้ที่รักพระองค์พลังความรักของพระองค์ในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รับพระองค์ในทุกสิ่งและเหนือทุกสิ่งแล้วจะได้รับพระสัญญาซึ่งเป็นยอดปรารถนาด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียนองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยดูสิเราจะพากผู้เป็นแก้วตาของท่านไปจากท่านโดยกระทันหันแต่ท่านอย่าคร่ำครวญอย่าร้องไห้หรือหลั่งน้ำตาเลยจงร่ำไห้คร่ำครวญอย่างเงียบๆอย่าทำพิธีไว้ทุกข์ให้ผู้ตายจงสวมผ้าโพกศีรษะจงสวมรองเท้าอย่าเอาผ้าปกปิดหนวดอย่ากินอาหารไว้ทุกข์ข้าพเจ้าจึงบอกเรื่องนี้แก่ประชาชนในเวลาเช้าในเวลาเย็นภรรยาของข้าพเจ้าก็ถึงแก่กรรมเช้าวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าทำตามที่ได้รับพระบัญชาประชาชนบอกข้าพเจ้าว่าจงอธิบายความหมายการกระทำของท่านให้เรารู้เถิดข้าพเจ้าจึงตอบว่าองค์พระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงบอกพงศ์พันธุ์อิสราเอลว่าพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ดูสิเราจะทำให้สักการสถานของเราเป็นมนทินสักการสถานที่ท่านภาคภูมิใจว่าจะได้รับพลังความช่วยเหลือเป็นเหมือนแก้วตาของท่านและเป็นความยินดีในจิตใจของท่านบุตรชายหญิงที่ท่านทิ้งไว้เบื้องหลังจะถูกฆ่าด้วยดาบท่านทั้งหลายจะทำเหมือนกับที่ข้าพเจ้าได้ทำท่านจะไม่เอาผ้าปกปิดหนวดจะไม่กินอาหารไว้ทุกข์จะสวมผ้าโพกศีรษะและจะสวมรองเท้าท่านจะไม่คร่ำครวญหรือร้องไห้แต่จะหมดเรี่ยวแรงเพราะความผิดของท่านและจะร่ำให้คร่ำควรปรับทุกกันเอเสเคียนจะเป็นเครื่องหมายสำหรับท่านเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นท่านจะทำอย่างที่เขาทำแล้วท่านจะรู้ว่าเราเป็นพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าในวันนี้เธอท่านได้ยินเสียงของพระองค์ก็อย่าทำใจแข็ง
เนยท่านไม่ใส่ใจศิลาที่กำเนิดท่านท่านลืมพระเจ้าที่ทำให้ท่านเกิดมาองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นและทรงรังเกียจทรงพระพิโรธบุตรชายหญิงของพระองค์เชิญรับในวันนี้ถ้าท่านได้ยินเสียงของพระองค์ก็อย่าทำใจแข็งเลยพระองค์ตรัสว่าเราจะไม่ให้เขาเห็นหน้าเราเราจะคอยดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเขาเป็นพงพันธุ์ที่โลเลเป็นบุตรที่ไม่ซื่อสัตย์เชิญรับในวันนี้ถ้าท่านได้ยินเสียงของพระองค์ก็อย่าทำใจแข็งเลยเขาไปนมัสการสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าทำให้เราหึงหวงเขาไปกราบไหว้รูปเคารพไร้ค่าทำให้เราโกรธเราจะรักประชากรที่ไม่ใช่ของเราทำให้เขาหึงหวงจะใช้ชนชาติที่โง่เขลาทำให้เขาโกรธเชิญรับในวันนี้ถ้าท่านได้ยินเสียงของพระองค์ก็อย่าทำใจแข็งเลยเชิญยืนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นชายคนหนึ่งมาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าต้องทำความดีอะไรเพื่อจะมีชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสกับเขาว่าเหตุใดจึงถามเราถึงความดีผู้ทรงความดีมีแต่ผู้เดียวเท่านั้นถ้าท่านอยากเข้าสู่ชีวิตนิรันดรก็จงปฏิบัติตามบทบัญญัติเถิดเขาทูลถามว่าบทบัญญัติข้อใดพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักขโมยอย่าเป็นพยานเท็จจงนับถือบิดามารดาจงรักผู้อื่นมารักตนเองชายหนุ่มผู้นั้นทูลถามว่าข้าพเจ้าปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้ทุกข้อแล้วยังขาดอะไรอีกหรือพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าถ้าท่านอยากเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์จงไปขายทุกสิ่งที่มีมอบเงินให้คนยากจนและท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์และจงติดตามเรามาเถิดเมื่อได้ยินพระวาจานี้ชายหนุ่มผู้นั้นจากไปด้วยความทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สมบัติมากมายพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเถิดเรื่องราวของชายผู้ปรารถนาจะได้ชีวิตนิรันดรในวันนี้ก็คงเป็นบทสอนให้กับชีวิตของเรานั่นก็คือแน่นอนว่าจะได้ชีวิตนิรันดรก็ทำความดีทำความดีก็บทบัญญัติพระเบญเจ้าที่มีอยู่แล้วแล้วก็รักผู้อื่นเหมือนรักตัวเองรักพระเบญเจ้าสุดดวงใจก็เข้าใจหมดแต่สิ่งที่ ที่สุดแล้วจะเป็นคนดีบริบูรณ์เนี่ยพระเยซูเจ้าก็บอกให้ไปขายทุกสิ่งเพราะอยากจะแบ่งปันเพียงประเด็นเดียวก็คือว่าถ้าเราอยากจะได้ชีวิตนิรันดรในเชิงที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือก็ต้องไม่ยึดติดในเรื่องนี้คงไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินทองเท่านั้นแต่คงพูดถึงหน้าที่การงานตัวตนของเราหรือสิ่งที่เรายังติดอยู่ซึ่งพ่อคิดว่าคงจะต้องลองเช็คดูว่าเราติดอยู่กับอะไรฟังดูมันเป็นเหมือนกับเรื่องเล็กๆเราไม่ติดอยู่แล้วเพราะทรัพย์สมบัติบางทีการเป็นนักบวชเราก็ไม่มีเป็นของตัวเองหรือใดๆอะไรต่างๆแต่เพื่อเชื่อว่ามันแต่ละคนน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ติดที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะรับใช้พระเบญเจ้าได้อย่างทั้งครบหรือเป็นคนดีที่สมบูรณ์แบบได้ซึ่งพอเชื่อว่าพระเยซูเจ้าก็ไม่ได้เหมือนกับว่าจะฟันธงลงไปชัดเจนว่าเราจะต้องไปถึงมาตรฐานนั้นแต่ว่าเพื่อจะเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าคนหนึ่งสมมุติบางทีคนหนึ่ง
มีคนที่รักจากไปเขาก็ต้องติดใจเขาก็ต้องรู้สึกว่ามันสูญเสียเขาก็ต้องรู้สึกว่ามันเป็นความเศร้าเขาก็ต้องรู้สึกว่าบางทีมันก็ทำใจยากสิ่งเหล่านี้บางทีเราติดอยู่แต่ว่าถ้าจะไม่ให้ติดอยู่เลยนั้นมันก็คืออย่างที่พระเยซูเจ้าบอกว่าก็ไปสู่มาตรฐานของความเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราแต่ละคนนั้นพยายามที่จะก้าวไปก็ขอพระบิดาเจ้าได้อวยพรแล้วก็ทำให้เราได้เข้าใจถึงทุกๆวันของชีวิตว่าเมื่อปลายทางแล้วเพื่อจะไปพบกับพระบิดาเจ้าเพื่อจะเข้าสู่เมืองสวรรค์นั้นการเป็นคนดีที่สมบูรณ์ต้องใช้ชีวิตของเราทุกๆวันแต่ละวันวันนี้ด้วยให้สามารถที่จะพาเราไปถึงหนทางนั้นข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงรับบรรณาการของข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นการแลกเปลี่ยนสูงส่งข้าพเจ้าทั้งหลายถวายสิ่งของที่พระองค์ประทานให้นี้เพื่อสมจะได้รับพระองค์เป็นการตอบแทนด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยให้สำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาเพราะพระทัยดีทรงลงพระอัจฉริยะเพราะพระยุติธรรมทรงกอบกู้คืนมาเพราะพระเมตตาเดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าอาศัยพระบารมีเทพนิกรร่วมกันแท้ซองสรรเสริญพระบรมเดชานุภาพขอผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับชาวสวรรค์เหล่านั้นว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและล่องหนนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบิออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่น
ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธะสัญญาใหม่อันยืนยงโดยซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นประชนม์พระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนประชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอปลดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระฤทธิ์ของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระทรงระลึกถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสมหาสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ได้เถิดพระเจ้าค่ะพระทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้าและบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกและบุญทุกท่านบุญญาลาศีนิโคลัสบุญญาลาศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร อาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรอาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยเรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเถิดนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ
ให้เราภาวนาข้าแต่พระบิดาเจ้าอาศัยสินศักดิ์สิทธิ์นี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีส่วนร่วมชีวิตกับพระกิตติเจ้าแล้วขอกราบบอนพระกรุณาได้โปรดให้ดำเนินชีวิตละไม้คล้ายกับพระองค์ท่านในโลกนี้เพื่อจะได้มีส่วนร่วมรับมรดกกับพระองค์ท่านในสวรรค์ด้วยเถิดพระองค์ท่านผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร อาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีมิสซาจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าข้าขอขอบพระคุณพระทรงจุนจิตข้ามีสันติได้เปรมปรีสุขในพระคริสต์องค์